นายวาดบัวบานชาวบ้านโนนสูงตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในผู้พิการเหยียบทุ่นระเบิดยังคงขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาของป่าในพื้นที่เสี่ยงถึงแม้จะเหยียบระเบิดไปถึง2ครั้งเขาเล่าให้เราฟังว่ายังคงกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หากไม่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรโดยตอนนี้ใช้วิธีการเดินตามเส้นทางเดิมที่เข้าออกป่าเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงเดี๋ยวนี้ไม่กล้าไปแล้วที่ไหนต้องไปที่เคยไปนะมันก็จำเป็นต้องไปนะเพื่อปากเพื่อท้องเราถ้าไม่ไปก็ไม่มีอะไรกินไม่กลัวครับมันก็กลัวเลยมันก็ต้องไปนะแตกต่างจากชาวบ้านอีกคนที่เพิ่งเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บซึ่งเธอไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเธอพร้อมบอกว่าคงไม่กลับไปเก็บของป่าอีกแล้วซึ่งการเดินเก็บของป่าแล้วเหยียบกับระเบิดของชาวบ้านที่นี่เปรียบเหมือนกับถูกรางวัลกลายเป็นวิถีชีวิตไปแล้วปากท้องของชาวบ้านนะครับรู้อยู่ว่าพื้นที่เสี่ยงแต่เขาก็เข้าไปมันห้ามยากครับทั้งที่ขาพิการเนี่ยทั้งที่ขาพิการนะครับถูก2ครั้งก็มีแต่ถูกขาเทียม2ครั้ง3ครั้งก็มีครับขณะที่หน่วยตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติก็ยังคงเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ทุกวันโดยเฉพาะตำบลโดมประดิษฐ์เป็นเขตที่มีทุ่นระเบิดฝังอยู่กว่า87ตารางกิโลเมตรซึ่งในแต่ละวันเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้วัตถุระเบิดได้21ถึง27ลูกเท่านั้นนี่เป็นตัวอย่างทุ่นระเบิดครับที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบซึ่งถ้าหากพบทุ่นระเบิดลักษณะแบบนี้ให้สันนิษฐานเลยครับว่าโดยรอบจะพบอีก 3-5 ลูกครับและตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ได้มีการนำป้ายอันตรายวัตถุระเบิดติดไว้ตรงต้นไม้ต้นนี้ครับเพื่อให้สังเกตว่าถ้าหากเลยต้นไม้ต้นนี้ไปถือว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะเสี่ยงต่อระเบิดได้โดยตอนนี้เองถือว่าป้ายลักษณะแบบนี้จะติดอยู่เรียงรายในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดครับโดยส่วนใหญ่ระเบิดที่พบจะเป็นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งจะขุดลึกลงไป5เซนติเมตรทำให้ไม่สามารถมองเห็นจึงต้องใช้เครื่องตรวจโลหะในการตรวจก่อนจะนำระเบิดเหล่านี้รวบรวมไว้เพื่อทำลายตามลักษณะแล้วที่ทำลายในแต่ละปีก็ประมาณ 8,000-9,000 ลูกปกติเนี่ยตามระบบของการเก็บกู้ก็คือทำลายหน้าที่วางแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดเราก็เลยต้องเก็บรวบรวมเอาไปทำลายทีเดียวโดยใช้ดินระเบิดที่ใช้ในการทำลายไม่มากแต่โดยอาศัยดินขยายการระเบิดจากตัวของทุ่นระเบิดเองข้อมูลของเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงใช้เวลาถึงปี2572จึงจะสามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดเหล่านี้ได้หมดและระหว่างนี้ยังคงต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเปลี่ยนอาชีพของชาวบ้านเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมสิทธิกรประกำนวลถ่ายภาพวรพันธ์สุขแก้วรายงานครับปลอดภัยเสร็จแล้วก็ค่อยขยาย